พลังสมองของพวกเราผมแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์รุ่น12ดิฉันแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์รุ่น16ผมแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์รุ่น5มาเตรียมพลังสมองให้พร้อมโค้งสุดท้ายก่อนสอบสรุปเนื้อหาเข้มข้นพร้อมเทคนิคจำแม่นคิดเร็วจากยอดติวเตอร์ทุกวิชาตลอดเดือนกันยายนนี้ทุกภาคทั่วประเทศและเพิ่มพลังสมองให้แน่นขึ้นกับโครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ออนไลน์คลิกเลยซุปไก่สกัดกับผลงานวิจัยที่หลายคนยังไม่รู้ด้วยผลการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพหลายฉบับเช่นผลของซุปไก่สกัดต่อการฟื้นตัวจากความเหนื่อยล้าเนื่องจากสมองทำงานหนักผลของการดื่มซุปไก่สกัดที่มีต่อภาวะเครียดและการเรียนรู้จดจำและซุปไก่สกัดยังมีอีกหลายงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในประเทศต่างๆใกล้สอบยกนี้เราสองคนมีเคล็ดลับมาฝากยกมือถามถ้าไม่เข้าใจอาจารย์ครับยกหนังสือขึ้นอ่านการสั่งและยกสุดท้ายยกแบรนด์ขึ้นดื่มยกนี้ดื่มแบรนด์ทุกวันนะครับนั่นคือกำลังพูดถึงวัยรุ่นกับอันตรายของมือถือค่ะนะคะหมดค่ะฉะนั้นจากใน reading เรามาต่อด้วยส่วนที่หนูกลัวคือเปิดมานี่เลยค่ะนั่นก็คือเปิดไปหน้า40ค่ะ40ในหน้า40นะลูกในหน้า40นั้นเนี่ยค่ะคือครูขอใช้คำว่า logical sentence ordering ค่ะการเรียงลำดับประโยคตามตรรกะหรือ sentence rearrangement การเรียงประโยคให้ถูกต้องในนี้นั้นเนี่ยค่ะหนูจะเห็นว่าข้อสอบนั้นเนี่ยให้มา6ประโยคหน้าที่หนูจะต้องเรียงตามลำดับและจะต้องตัดทิ้ง1ประโยคแล้วข้อสอบแบบนี้เป็นอย่างไรครูขอเทียบเคียงนะคะนั่นคือข้อสอบแบบนี้เหมือนการต่อจิ๊กซอทำอย่างไรลูกอ่ะหนูดูอันนี้นะคะตอบครูสิลูกว่าในการต่อจิ๊กซอชิ้นไหนหาง่ายสุดชิ้นขอบแล้วในนี้4ชิ้นนี้หนูว่าถ้าเป็นหนูให้หยิบได้1ชิ้นแล้วได้คะแนนสูงสุดหนูจะเอาชิ้น1 2 3 4 5 6เก่งมากเพราะอะไรลูกทุกอันมันก็เป็นขอบบทแต่ตรงนี้ถูกแน่เพราะหนูต้องกลับเป็นอันนี้ถูกไหมลูกพอได้เสร็จพอหนูได้ชิ้นแรกเสร็จมีเด็กหลายคนใช้วิธีเสลอแปะแบบนี้ลูกเอานี้มาใส่เอานี้มาเติมเขาจะอย่างเงี้ยไม่ถูกลูกได้หนึ่งชิ้นเก็บไม่ต้องมาต่อตรงนี้มีหน้าที่ควานหาอันไหนต่อได้ต่อครูหยิบอันนี้ละหยิบเสร็จครูเห็นสีเหลืองเมื่อครูเห็นสีเหลือง1 2 3 4หนูจะเอาชิ้นไหนมาต่อ1 2 3 4 3เว้นซะแต่หนูตาบอดสีนะลูกอ่ะเราได้แล้วนะพอต่อเสร็จเอ้านี่หมีนี่ได้แล้วลูกพอเสร็จได้อันนี้เสร็จอ่ะได้เสร็จเอ้านี่สีส้มสีส้มเอาไหน1 2อ่ะชิ้นนี้ไม่เกี่ยวนะคะนี่คือแบรนด์นะคะลูก1 2หรือ3ลูกสามใช่ไหมมาต่อนี่เลยลูกพอสามได้เสร็จทีนี้เอานี่นี่ครึ่งตัวนี่เป็นอะไรเนี่ยเป็นน้องหมาใช่ไหมลูกเอาชิ้นไหนหนึ่งหรือสองพอได้แบบนี้ต้นไม้เอาอะไรนี่ค่ะและสุดท้ายมานี่เป๊ะเลยลูกฉะนั้นข้อสอบแบบนี้หน้าที่หนูต้องหาประโยคแรกให้เจอแนวข้อสอบเปลี่ยนไปไม่เน้นความจำแต่เน้นตรรกะทางความคิดลูกเพราะฉะนั้นมาดูสิลูกว่าในหน้า40เขาให้หนูทำอย่างไร 1. ถ้าได้ข้อสอบแบบนี้มาปุ๊บนะคะหน้า40นะลูกเวลาพิมพ์หนังสือนี่หมดเงินเป็นโอ้โหหลัก10ล้านนะลูกแต่ว่าผู้ใหญ่ใจดียินดีเลยลูกเพราะว่านี่คือทุนมนุษย์ที่ท่านต้องการคืนสู่สังคมนะคะในนี้นะคะหนูเห็นไหมลูก6ประโยคตัดทิ้ง1ประโยคทำอย่างไรเวลาอ่านเหมือนเดิมเลย1อ่านคร่าวๆพร้อมไฮไลท์คำซ้ำลูกอย่ากลัวการท่องซ้ำอ่านซ้ำนะคะ2ค่ะหาประโยคแรกให้เจอค่ะ3ค่ะดูว่าประโยคแรกทิ้งอะไรไว้หาประโยคแรกให้เจอลูกแล้วดูซิว่าทิ้งคำว่าอะไรไว้และต่อมา
ดูคำเชื่อมลูกคำเชื่อมคุณครูขอบังคับให้หนูไปท่องเพราะจะมีอยู่ในข้อสอบประมาณ 3-5 ข้อลูกหนูยังไม่ต้องเปิดนะลูกมันอยู่ในหน้า5ลูกยังไม่ต้องเปิดลูกนะคะเดี๋ยวจะเสียเวลานะคะเวลาเรามีน้อยนะลูกต่อมาค่ะฉะนั้นในนี้ดูคำเชื่อมของแต่ละประโยคค่ะและต่อมาคำเชื่อมก็ตรงกับอะไรคำเชื่อมก็คือสีนี่ละลูกมันจะเป็นตัวบ่งบอกว่าจะเอาอะไรมาเชื่อมกับอะไรในนี้ต่อมาลูกดูคำเชื่อมของแต่ละประโยคและก็ข้อต่อมาคือข้อ5จับคู่ให้เหมือนจิ๊กซอเดี๋ยวครูมีตัวอย่างให้หนูฝึกเลยลูกถ้าเป็น reading หนูไปหาข้อสอบที่ไหนทำก็ได้แต่อันนี้ไม่มีแล้วนะลูกแล้วทำไมลูกจับคู่เหมือนจิ๊กซอเสร็จแล้วก็มีการเรียงลำดับก่อนหลังค่ะเรียงลำดับก่อนหลังอดทนนะลูกวันนี้นะคะภาษาและทุกวิชาไม่ใช่แค่ไปทำข้อสอบลูกแต่ตอนนี้บ้านเรากำลังจะเป็นอะไรคะอาเซียนเพราะฉะนั้นมีการแลกเปลี่ยนทางอาชีพด้วยถ้าหนูมีความรู้ภาษาหนูก็จะได้งานการที่ดีค่ะนะคะโอ้คนนั้นมีการบ๊ายบายด้วยค่ะพี่ตะก้องค่ะซูมกันเลยนะคะขอให้แกได้เกิดบ้างอะไรบ้างค่ะนะคะพี่ตะก้องนี่เห็นแบบนี้นะคะพี่คุณพี่เข้ามาจากนี่เลยนะคะค่ายดังเลยค่ะนะคะหนูอาจจะได้เกิดในทีวีของที่กัมพูชานะลูก โทษนะคะคุณพี่ตะก้องหล่อต่อค่ะต่อมานะคะแบรนด์เขาคัดหน้าตามาทำงานนะคะเนี่ยจับคู่ให้เหมือนจิ๊กซอแล้วเรียงลำดับก่อนหลังคุณพี่อายคุณพี่คะ จริงๆแล้วคุณพี่อายุนิดเดียวนะคะเนี่ยเรียกซะคุณพี่เหรอต่อมานะคะจับคู่จิ๊กซอแล้วเรียงลำดับก่อนหลังแล้วกลับไปดูนะคะถ้ามีการดูย้อนหลังภาพหนูจะปรากฏไปทั่วโลกลูกฉะนั้นเวลาคุณพี่เขาเอากล้องเคลื่อนหนูกำลังทำหน้าเครียดอยู่หนูต้องยิ้มเลยลูกนะคะต่อมาค่ะและข้อต่อมานั่นลูกยิ้มพร้อมกันสิลูกยิ้มแล้วทำท่าสวยที่สุดยิ้มไปลูกบายบายกับท่านผู้ชมลูกบายบายสิลูกไม่บายบายนั่นนั่นนั่นโอ้คุณน้องคนนั้นยกมืออ่ะต่อค่ะในที่นี้นะคะยิ้มกันเข้าไปลูกยิ้มเข้าไปนะคะยิ้มเข้าไปต่อค่ะในข้อ6ค่ะสุดท้ายเรียงลำดับก่อนหลังและข้อ6ค่ะตัดประโยคค่ะให้ตัดประโยคที่ไม่สัมพันธ์ออกไปสรุปลูกสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ1ประโยคแรกค่ะหาให้เจอลูกครูขาแล้วประโยคแรกหายังไงนั่นแหละคือประเด็นที่หนูจะต้องทราบประโยคแรกเป็นอย่างไรคะ1ประโยคแรกค่ะต้องไม่เคยกล่าวมาก่อนแค่นี้เหรอคะกำปั้นทุบดินจังถูกลูกทีนี้ไอ้ไม่เคยกล่าวมาก่อนนั้นเนี่ยคือต้องไม่มีคำดังต่อไปนี้ค่ะคำดังต่อไปนี้คือคำว่าอะไรลูก1ประโยคแรกต้องไม่มีคำเชื่อมค่ะและคำเชื่อมอันนี้ต้องเชื่อมโยงไปหาประโยคหน้าค่ะที่บอกความสัมพันธ์กับประโยคหน้าเช่นคำว่า besides ใครทราบลูกแปลอะไรคะ besides moreover furthermore in addition ยิ่งไปกว่านั้นยิ่งไปกว่านั้นนะคะหนูไม่จำเป็นต้องจดแล้วนะลูกทุกอย่างครูอำนวยความสะดวกแปลให้หนูหมดแล้วนะคะให้หนูคิดตามอย่างเดียว does แปลอะไรลูกดังนั้นค่ะฉะนั้นประโยคแรกห้ามมีคำเหล่านี้เพราะคำพวกนี้สัมพันธ์กับประโยคหน้าค่ะคงไม่มีใครบอกเชิญพบกับครูสมศรีครูเดินมาถึงสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนคะยิ่งไปกว่านั้นมาดูกันเลยค่ะมันจะว่าแปลกๆใช่ไหมลูกต่อมาค่ะข้อ2ค่ะในนี้นะคะยกเว้นคำเชื่อมที่กล่าวไปด้านหลังอนุญาตให้เป็นประโยคแรกได้ค่ะยกตัวอย่าง when หรือ if ค่ะเมื่อไรมีกฎเมื่อนั้นมีข้อยกเว้นค่ะฉะนั้นในนี้ when you do something goodเมื่อคุณทำอะไรดีๆคุณต้องได้สิ่งดีๆตอบแทนค่ะอันนี้ได้ลูกเพราะมันเชื่อมไปข้างหลังค่ะไม่ได้ไปข้างหน้าประโยคแรกมีคำเหล่านี้ได้ค่ะ2ลูก
อันนี้เรากำลังเรียนเพื่อจะไปคว้า 12.5 มามีเด็กหลายคนบอกครูคะมีบางคนนะคะที่เป็นคนที่ตัวพ่อตัวแม่นะลูกเขาจะเน้นข้อนี้เลยครูบอกทำไมล่ะลูกมันยากนะเขาบอกไม่ครับครูครับถ้าครูตอบผิด1จุดครูหมดไปเท่าไหร่ 2.5 ผิดถ้าหนูไปสลับ2ข้อหนูหายไป5ลูกและถ้าหนูไปสลับ3อันหายไป3มีเด็กคนนึงนะคะเขาต้องเรียงอย่างนี้นะ2 1 3 5 4 6ไม่เกี่ยวหนูรู้ไหมว่าเด็กเรียงไง6 2 1 3 5อันนี้0เลยลูกเห็นไหมคะต่อมาค่ะฉะนั้นต้องอย่ามีเข้าไปถึงอย่าห้ามพูดคำนี้นะเซ็งเลือกๆไปเถอะไม่ได้ลูกทุกอันมีผลต่ออาชีพของหนูนะลูกต่อมานะคะ theThese ค่ะและ such บวก now กล่าวซ้ำค่ะ the this และ such บวก now กล่าวซ้ำ the this และ such บวก now กล่าวซ้ำเมื่อเป็นเช่นนั้นมันจะต้องหมายถึง now ตัวหน้าค่ะเมื่อเป็น now ตัวหน้าอย่างนี้ this แปลว่าเหล่านี้ลูก such แปลว่าเช่นนี้ค่ะฉะนั้นในประโยคนี้ค่ะMr. Alex is the president. The man is sharp. ในนี้บอกว่าคุณ Alex เป็นประธานค่ะผู้ชายคนนี้คือใครลูกก็คือคุณ Alex ค่ะเป็นคนที่หลักแหลมที่นี่ประโยคนี้ขึ้นต้นไม่ได้เพราะนี่มันบวกนาวกล่าวซ้ำเห็นไหมลูกต่อมาค่ะยกเว้นยกเว้น the กลุ่มหนึ่งที่อยู่ตรงไหนก็มี the เสมอนั่นคือ the บวกนามสิ่งเดียวในโลกเห็นไหมลูกนี่ค่ะ2เดอะบวกอะไรคะชื่อแม่น้ำค่ะได้แล้วนะคะอดทนไว้นะลูกอดทนอดคือพ่อทนคือแม่คลอดออกมาคือลูกคือความสำเร็จลูกต่อมานะคะข้อ3ค่ะข้อ3ไม่มีคำว่า this กับ that this กับ that refer to ประโยคหน้าทั้งประโยคค่ะจำไว้นะคะฉะนั้นในนี้ค่ะ he is intellectual ผู้ชายคนนี้เป็นคนฉลาด that's true นั่นเรื่องจริงนะที่เขาฉลาดเรื่องจริงฉะนั้นสรุปในนี้จะไปปรากฏในประโยคแรกไม่ได้ลูกมาถึงข้อ4ค่ะในข้อ4จำไว้ว่า pronoun pronoun คืออะไรลูก pronoun คือคำที่ใช้แทนคำนามค่ะคำที่ใช้แทนนามเอ้าถ้าเป็นแบบนี้ในเมื่อมันใช้แทนนามมันก็เป็นประโยคแรกไม่ได้เช่นห้ามมีคำนี้ค่ะ he she they it ละลูก it เหมือนกันค่ะ it ก็ห้ามมีค่ะทำไมล่ะคะครูคะ it refers แปลว่าอ้างถึงนั่นก็คือ it ที่อ้างไปถึงสัตว์สิ่งของค่ะถ้าเป็นสัตว์สิ่งของอย่างนี้เราใช้แทนนามข้างหน้าเขาพูดถึงสุนัขมันในนี้เป็นประโยคแรกไม่ได้ลูกนะคะยกเว้นที่ใดมีกฎที่นั่นมีข้อยกเว้นลูกยกเว้นอะไรคะในประโยคแรกมีคำต่อไปนี้ได้ค่ะเช่น I คุณเดินมาถึงสวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันอยากจะกล่าวให้ท่านทราบว่าเอา I ได้ดิฉันท่านก็คือ you ค่ะหรือ we ค่ะได้ค่ะประโยคแรกมี3คำนี้ได้รวมทั้งมีคำว่า it ก็ได้ลูก it หมายถึงอะไรคะ it ไม่ได้อ้างถึงอะไรเลยพูดง่ายๆ it กล่าวลอยๆค่ะยกตัวอย่างค่ะ it's good to be a creative personเป็นสิ่งดีที่เราจะต้องเป็นคนที่สร้างสรรค์ค่ะฉะนั้นมันตัวนี้ไม่ได้หมายถึงอะไรเลยค่ะสรุปค่ะในนี้หนูได้แล้วนะลูกอันดับแรกประโยคแรกต้องไม่มีคำเชื่อมไปข้างหน้า2ประโยคแรกต้องไม่มี the this และ such 3ประโยคแรกต้องไม่มี this กับ that ที่หมายถึงประโยคหน้าทั้งประโยค4ไม่มี pronoun he she they it ค่ะเพราะฉะนั้นเรามาลุยกันเลยค่ะมาเปิดไปอันนี้ค่ะหน้า41ค่ะดูเลยลูกแล้วบอกครูสิว่าประโยคไหนเป็นประโยคแรก
ไม่ได้ค่ะใจนิ่งๆนะลูกดูนะคะขึ้นต้นค่ะในข้อนี้ค่ะขึ้นต้นด้วยคำว่า whenอันนี้สำคัญเลยนะลูกค่อยๆดูนะคะ when I find no one เมื่อฉันไม่สามารถหาใครได้ตึงคอมม่านะลูก I look for the easy way ฉันก็เลยหาวิธีง่ายที่สุดคือการ abortion เราไม่ได้สับคำนี้อย่าตกใจนะลูกถ้าไม่ได้สับทับสับลูกเมื่อฉันไม่สามารถพบใครฉันเลยไปหาวิธีง่ายที่สุดนั่นคือการ abortion ซึ่ง abortion นั้น was the only way to keep it from my parents เป็นวิธีเดียวที่จะเก็บมันคืออะไรไม่ทราบค่ะแล้วมาได้ยังไงไม่ทราบเอาตกลงแล้วอันนี้มายุ่งอะไรอุ๊ยตายหนูจะสอบแกดละลูกเอางงเอาจงงงจงงงจงงงเอาหนูจะไปสอบแกดดูซิมดยังมาเรียนเลยลูกต่อค่ะในนี้นะคะสรุปค่ะเขาบอกว่านะคะเป็นวิธีเดียวคือต้องไปวิธีง่ายสุดคือ abortion หาใครไม่เจอไปทำ abortion ค่ะเป็นวิธีเดียวที่เก็บมันคืออะไรก็ไม่ทราบแสดงนี่คือ pronoun ที่กล่าวถึงประโยคหน้าจากพ่อแม่ and ขนานค่ะ not let my friends และเป็นวิธีเดียวที่ไม่ทำให้เพื่อนฉันหนูเกี่ยวกับมันมาอีกแล้วมันคืออะไรมันคืออะไรทราบไหมลูกอย่างนี้เป็นประโยคแรกได้ไหมลูกดีมากค่ะไม่ได้ค่ะ2ค่ะในข้อ2บอกว่า at that terrible timeในช่วงเวลาที่ terrible ช่วงเวลาที่เลวร้ายเช่นนั้นช่วงเวลาเลวร้ายในนี้นะคะในช่วงเวลาเลวร้ายเช่นนี้ I was trying to consult เช่นนั้นเป็นประโยคแรกได้ไหมลูกเช่นนั้นได้ไหมไม่ได้ค่ะฉันพยายามเพราะเช่นนั้นแสดงว่าต้องกล่าวมาแล้วค่ะฉะนั้นข้อนี้ไม่ได้ฉันพยายามที่จะไปปรึกษาใครสักคนที่อายุแก่กว่าฉัน and kept thinking และคิดต่อไปว่าคิดต่อไปว่ามันคงจะไม่เกิดขึ้นกับฉันแน่นอนสรุปเวลานั้นฉันพยายามไปปรึกษาใครที่แก่กว่าฉันแล้วคิดว่าไม่มันต้องไม่เกิดขึ้นกับฉันแน่นอนเดาสิลูกเกิดอะไรกับเขาต่อมา it is because ประโยคนี้เป็นประโยคแรกได้ไหมลูกไม่ได้เพราะอะไรดีมากเพราะในนี้ค่ะ becauseเพราะว่าแสดงมันต้องมีผลมาก่อนเลยถ้าไม่เกิดมันเป็นเพราะว่า when I grown up เมื่อฉันโตขึ้นมาค่ะ I felt guilty ฉันรู้สึก guilty มาจากอะไรวะ guilt ไม่อายวะ guilt รู้สึกอะไรคะรู้สึก guilt รู้สึกผิดค่ะฉันรู้สึกผิดเกี่ยวกับสิ่งที่ฉันได้ทำ as a teen ในตอนเด็กๆค่ะ and I can'tและฉันไม่สามารถ hopeless แปลไม่ได้เปลี่ยนค่ะตัดไปเลยค่ะฉันไม่สามารถเปลี่ยนอดีตได้ฉะนั้นนี่เป็นประโยคแรกไม่ได้ค่ะต่อมาในประโยคต่อมาข้อ4ค่ะ I could have raised a child since I was well off enough to do so ฉันสามารถเลี้ยงเด็กได้แสดงเด็กคนนี้ทำไมอ่ะฉันสามารถเลี้ยงเด็กได้เพราะฉันนั้นเนี่ย well off พอที่จะทำเช่นนั้นรวยมากพอที่จะเลี้ยงเด็กสักคนหนึ่งค่ะต่อมายังไม่มานะคะโผล่มาแล้วประโยคนี้หนูว่าเป็นประโยคแรกได้ไหมคะฉันสามารถเลี้ยงเด็กได้เพราะฉันร่ำรวยที่จะทำเช่นนั้นโซเพราะเช่นนั้นเป็นประโยคแรกได้ไหมลูกไม่ได้ทำเช่นนั้นเช่นไหนล่ะมันต้องมีประโยคแรกมาลูกเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่ได้ค่ะต่อมาอีกประโยคนึงค่ะ when I was 16ตอนที่ฉันอายุ16ค่ะ I had an abortion during my 5 months of pregnancy ค่ะเดาสิลูก pregnant คืออะไร pregnant become pregnant ตั้งครรภ์แสดงว่ามีครรภ์กี่เดือนเนี่ย5เดือนแล้วฉันไปทำ abortion เดาสิลูกไปทำ abortion คือไปทำอะไรทำแท้งฉะนั้นตอนที่ฉันอายุ16ฉันได้ไปทำแท้งมาในระหว่าง5ที่มีอายุครรภ์5เดือนประโยคนี้เป็นประโยคแรกได้ไหมลูกได้ไหมมีคำเชื่อมบอกไปถึงประโยคหน้าไหมไม่มีมีแต่บอกไปข้างหลังได้ไหมได้ลูกต่อมาข้อ6ค่ะ at first ในเบื้องต้น I was happy ฉันมีความสุข at first
แต่แรกฉันมีความสุขที่ได้ทำเช่นนั้นโซแปลว่าเช่นนั้นค่ะอีกแล้วค่ะเช่นนั้นก็แสดงว่าต้องหมายถึงประโยคข้างหน้าที่พูดมาฉะนั้นประโยคที่6เป็นประโยคแรกได้ไหมลูกไม่ได้ฉะนั้นแต่แรกเนี่ยฉันมีความสุขที่ทำเช่นนั้นคือได้ไปทำแท้งมาค่ะAnd I no longer had worries. และฉันไม่มีความกังวลอีกต่อไปหรือหน้า or หลัง or ไปด้วยกันค่ะไม่มีความกังวลและไม่มีความต้องรับผิดชอบ but แย้งค่ะแต่ต่อมา that หมายถึงอะไรคะประโยคหน้าค่ะแต่ต่อไปสิ่งนี้เองที่ฉันได้ไปทำมามันเปลี่ยนไปค่ะฉะนั้นใน6ข้อนี้หนูได้ฟรีมา1ข้อนั่นคือข้อ5ค่ะเรียงเลยค่ะให้เวลา2นาทีลงมือค่ะเด็กๆที่อยู่ทางบ้านก็สามารถนะคะที่ดูยูสตรีมอยู่สามารถที่จะเรียงลำดับด้วยลูกเตรียมตัวเตรียมตัวค่ะทีนี้หนูดูนะลูกเราได้แล้วนะคะคือข้อ5ข้อ5มานี่แล้วลูกเหมือนจิ๊กซอค่ะในที่นี้ในข้อ5หนูทราบแล้วค่ะว่าเขาพูดว่าตอนฉันอายุ16ฉันได้พลาดพลั้งไปทำแท้งมาค่ะตอนอายุครรภ์ได้5เดือนค่ะแล้วเราจะต่อด้วยอะไรคะอันนี้มาเมื่อฉันไม่พบใครไหมคะไม่แสดงว่าเมื่อฉันไม่พบใครนี่น่าจะต่อมาจากอีกประโยคนึงข้อนี้ต่อมาคือเอาข้ออะไรดีเก่งมากๆนั่นก็คือช่วงนั้นคือช่วงที่ทำไมคะนี่ไงอายุครรภ์นั้นเนี่ย5เดือนนั้นเนี่ยค่ะได้ไปทำไมคะเผลอพลาดไปทำแท้งมาค่ะฉะนั้นเขาบอกว่า at that terrible time ในช่วงเวลาที่ย่ำแย่ฉะนั้นคือนี่ค่ะน่าสงสารอายุนิดเดียวต่อมานะคะฉันเลยพยายามไปหาใครสักคนที่ปรึกษาเป็นเด็กน่ารักมากโดยเฉพาะคนที่อายุมากกว่าฉันแล้วก็คิดว่าต้องไม่เกิดกับฉันมันต้องไม่เกิดกับฉันหลังจากนั้นเกิดอะไรตามมาเมื่อคีย์เวิร์ดอยู่ที่เขาพยายามไปคอนซัลท์ someone คีย์เวิร์ดต่อมาคือข้อไหนดีลูก1 3 4 6เก่งมากลูกฉะนั้นค่ะเมื่อฉันไม่พบใครนี่ไงลูกมันมาจาก I try to find consult someone แต่เมื่อฉันไม่พบใครเมื่อฉันไม่พบใครฉันก็หาวิธีง่ายที่สุดคือฉันก็เลยไปพึ่งวิธีง่ายคือไปทำแท้งค่ะนะคะแล้วก็เพื่อที่จะเก็บไม่ให้พ่อแม่รู้ไม่ให้เพื่อนรู้พอทำเสร็จเกิดอะไรตามมาคะนั่นคือ3 4และ6เอาอะไรดี3 4และ6 6หรือมีคนบอก3กับอีกคนบอก6ถ้า3มันจะแปลว่าอะไรคะมันเป็นเพราะว่าไม่ให้คนรู้มันเป็นเพราะว่าฉันโตขึ้นหนูแสดงว่าฉันไม่หาใครไม่ได้เพราะ
ฉันก็เลยไปทำแท้งมันเป็นเพราะว่านี่เป็นเหตุเป็นผลกันไหมไม่ใช่ลูกต่อมาเราใช้อะไรคะ4 หรือ 6ลูกดีมากค่ะ at first ในเบื้องต้นฉันมีความสุขที่ทำเช่นนั้นเช่นนั้นคืออะไรคะเผลอพลาดไปลูกยังเด็กอยู่นะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังการริรักในวัยเรียนมีรักได้แต่อย่าพลาดท่าไปนะลูกเสียการเรียนนะลูกเขาบอกว่าเบื้องต้นฉันมีความสุขที่ได้ทำเช่นนั้นคือตัวนี้ค่ะและฉันไม่กังวลไม่ต้องรับผิดชอบแต่ต่อมามันเปลี่ยนคีย์เวิร์ดอยู่ที่ต่อมามันเปลี่ยนลูกแล้วมันเปลี่ยนยังไงตอบ4 หรือ 3คะเก่งมากมันเปลี่ยนเพราะว่าค่ะเนี่ยที่มันเปลี่ยนนั้นเป็นอะไรคะเหตุทำไมมันเปลี่ยนเหตุผลเป็นเพราะว่าค่ะเป็นเพราะว่าอะไรตอนที่ฉันโตขึ้นฉันรู้สึกกิลตี้ค่ะแล้วฉันก็ทำไมคะเมื่อตอนสิ่งที่ฉันได้ทำในตอนเป็นวัยรุ่นและฉันไม่สามารถเปลี่ยนอดีตได้ฉะนั้นวิธีการฝนลูกไม่น่าเชื่อว่าวิธีการฝนมีผลต่อคะแนนเพราะสทศทำสถิติออกมา 9,000 กว่าคนกระดาษ answer sheet เด้งออกมาถูก reject เพราะหนูใช้ปักดินสอกี่บีลูก 2B ทีนี้ถ้าเกิดหนูใช้มากกว่า 2B หนูต้องใช้ยางลบดีๆลบลูกไม่งั้นมันจะทิ้งคาร์บอนไว้แล้วก็จะ detect จากคาร์บอนเพราะฉะนั้นวิธีค่ะช่องมันจะเล็กมากฉะนั้นมีคนแนะนำลูกหนูลองไปฝึกดูนะคะว่าจะใช้ดินสอธรรมดาหรือดินสอกดเขาบอกว่าถ้าเป็นช่องเล็กๆให้ใช้ดินสอกดนั้นเนี่ยจะประหยัดเวลาค่ะแล้ววิธีคือให้ฝนแบบนี้ค่ะหนูยังมัวแต่จะอึ้งๆนะบางคนฝนอยู่นั่นน่ะไม่รู้กี่รอบนะคะให้วงค่ะอย่างนี้ผิดนะลูกเพราะมันออกนอกเขตค่ะแล้วก็ให้2ครั้งฟันปลาค่ะเขาพอจบแล้วลูกได้แล้วค่ะนะคะ5บางคนคือพอได้แล้วดีใจฉันได้ข้อนี้ฉันได้ได้ฝนซับเป็นขนมครกอันนั้นก็โดนรีเจคลูกนะคะแล้วก็อันที่1ฝนออกก็โดนลูกฝนไม่ครบก็โดนค่ะเล็กๆน้อยๆหนูใส่ใจหน่อยนะลูกและก็6แล้วก็3ค่ะข้อที่ไม่เกี่ยวคือข้อ4ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นข้อ4ไม่เกี่ยวนะลูกหมดค่ะหมดเสร็จเราจะมาดูการ์ตูนลูกเปิดไปหน้า15ค่ะในการ์ตูนนี้ครูจะให้หนูดูนะลูกว่าการ์ตูนอันนี้คนออกข้อสอบเก่งมากๆเลยลูกเพราะทำไมถึงใช้การ์ตูนแบบนี้คะเมื่อไรมี being 5 search เข้าไปใน Google นะลูกหนูจะเจอพวกนี้นะคะฉะนั้นเอามาแบ่งกันหาคำศัพท์ก็ได้ลูกในนี้นะคะการ์ตูนเวลาหนูทำข้อสอบการ์ตูนจำไว้นะลูกคำถามที่ผ่านมามีคำถามนี่ค่ะ3ครั้งที่ออกมาใช้คำถามนี้ค่ะว่าสรุปจากเรื่องนี้ได้ว่าอย่างไรในการ์ตูนเรื่องนี้หนูจำไว้นะคะคนนี้ที่ดำเนินเรื่องเราชื่อดวีปค่ะแล้วการ์ตูนที่เป็นช่องๆจบเราเรียกว่าคอมิกสตริปค่ะแล้วตัวละครมีคุณสมบัติแบบไหนลูกตัวละครนี้คือเป็นเด็กที่พูดเก่งพูดดีเหมือนกับโบราณว่าฝนหาใหญ่แต่ตก3แปะเรื่องของการ์ตูนแบบนี้จะเป็นการ์ตูน Twistedตอนท้ายค่ะ Twisted Story คือเนื้อเรื่องจะหักมุมตอนหลังค่ะฉะนั้นเลยเมื่อเนื้อเรื่องมันหักมุมเนี่ยค่ะเลยทำให้หนูจะต้องสรุปค่ะ Infer เป็นศัพท์ที่ต้องทราบแปลว่าสรุปมาอีกแล้วนะลูก Can be บวก Verb 3เป็น Passive Voice ค่ะฉะนั้นอันนี้นะคะสามารถสรุปจากเรื่องนี้ได้ว่าอย่างไรฉะนั้นเรามาดูค่ะไม่น่าเชื่อว่าหนูจะไม่ได้อ่านไม่ได้ดูท่าทางเลยนะอันดับแรกค่ะนะคะหนูเห็นไหมลูกอันนี้นะคะดวีปนั้นทำไมกระโดดกระโดดเสร็จอันที่สองกระโดดหนักกว่าเดิมอีกอันที่สามหน้าตาเป็นไงลูกดีใจไหมไม่แล้วเนื้อหาเป็นแบบนี้ค่ะเนื้อหาบอกว่า My mom's mad at my dad cause my dad's secretary gave him a birthday card with perfume on it
และนี่ก็บอกว่า my dad said that maybe she was reaching for a pen when she accidentally knocked a bottle of perfume over onto the cart I'm thinking that next time I'm in trouble with my mom I'm not going to my dad for adviceอ่านเสร็จปกติเขาจะหัวเราะกันลูกแต่เราน้ำตารินลูกเพราะแปลไม่ออกลูกฉะนั้นในนี้เขาบอกว่าแม่ของฉันเป็นบ้าไปแล้วกับพ่อเพราะว่าเลขาของพ่อนั้นเนี่ยให้การ์ดวันเกิดที่มีน้ำหอมอยู่ในนั้นด้วยอ่านแล้วรู้สึกไงตายแล้วทำไมให้การ์ดวันเกิดแล้วมีน้ำหอมต่อมาแล้วพ่อก็บอกว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าเลขาพ่อพยายามเอื้อมไปหยิบปากกาแล้วก็เผอิญน็อกก็คือทำขวดน้ำหอมตกใส่การ์ดพ่อบอกแม่อย่างนั้นสุดท้ายอ่านเริ่มหัวเราะออกนะคะสุดท้ายฉันคิดว่าครั้งหน้าถ้าเกิดฉันเดือดร้อนมีปัญหากับแม่ฉันจะไม่ไปขอคำแนะนำจากพ่อแน่นอนพ่อเขาให้เหตุผลเป็นไงลูกมาดูค่ะในข้อหนึ่งตอบเลยค่ะเลือกเลยลูกเอาข้อไหน